สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมีหญิงญี่ปุ่นนะคะช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเนื่องจากช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นตามสถานที่ต่างๆดอกซากุระก็เริ่มบานแล้วอย่างแถบคันไซนะคะตัวนี้อยู่ที่นารานะคะบ้านอยู่นารานั่นเองก็เริ่มบานแล้วเช่นกันค่ะมาดูกันเลยเราได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นชื่อพันธุ์ดอกซากุระไปด้วยกันค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ดอกซากุระนะคะเพราะว่าตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นก็เริ่มเบ่งบานแล้วเนาะที่แถบนาระนะคะอยู่ในแถบคันไซนั่นเองก็เริ่มบานแล้วเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านแม่หญิงเซนเซเองค่ะพันธุ์นี้นะคะเป็นพันธุ์ที่แบบว่าเป็นซากุระย้อยเนาะภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกว่าชิดาเรซากุระนะคะเขียนเป็นตัวคาตาคานะนะคะเข้าไปใกล้ๆไม่ได้เดี๋ยวไปชนเดี๋ยวนะต้องแวบอ้อมไปตรงนี้ก่อนให้ทุกคนดูนี่แบบเป็นมุมกว้างนะคะมุมใกล้บ้างตรงนี้เป็นดอกซากุระพันย้อยนะเริ่มบานแล้ว1ดอกเห็นป่ะอากาศมันอบอุ่นวันนี้ก็อากาศแจ่มใสมากนี่อ่ะเดี๋ยวกัดเข้าไปใกล้ๆมองเห็นไหมนี่ชิดาเรซากุระนะคะเป็นพันซากุระย้อยนั่นเองสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวไปดูพันอื่นกันบ้างไปธุระมาแล้วก็ขากลับจากไปธุระมาแล้วก็เรียกแวะสวนสาธารณะเพราะมันเป็นทางแบบทางลัดเดินกลับบ้านนั่นเองพันถัดมานะคะชื่อพันคาวาจุซากุระคาวาจุซากุระเนี่ยจะเป็นซากุระที่บานเร็วกว่าใครเพื่อนนะคะสมัยอยู่โตเกียวเนาะก็ชอบไปดูที่จังหวัดชิซูโอกะนะคะมันจะเป็นซากุระพันที่แบบบานก่อนเพื่อนเลยเนาะดูมุมกว้างบ้างอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะมีอยู่ต้นเดียวในสวนสาธารณะต้นพันเนี้ยนะคะคาวาจุซากุระให้ดูมุมใกล้บ้างเป็นไงนี่สวยไหมเอ่ยนี่คาวาจุซากุระให้สวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็พันธุ์อื่นๆที่จะบานตามมานะคะช่วงเบ่งบานบานสะพรั่งเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกพันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเดี๋ยวนะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดไปดูใกล้ๆเป็นพันที่จะบานช้ากว่าใครเพื่อนตกซูเมโยชิโนซูเมโยชิโนนะคะชื่อพันซูเมโยชิโนเป็นซากุระที่บานช้ากว่าใครเพื่อนอ่ะเดินพาเดินเล่นดูสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดพอลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเพราะว่าลูกก็มีเรียนบัลเล่สัปดาห์ละ3วันไงนางก็ขอให้มาก็พามาได้แค่สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้นเองเพราะแบบมาทีไรแล้วนางไม่อยากกลับบ้านแม่ก็เพลียร่างนะคะลูกมาสวนสาธารณะทีนี้แบบงานยักษ์นางไม่อยากกลับนี่ก็เป็นพันธุ์ซากุระที่กำลังจะเบ่งบานเห็นไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนมันเบ่งบานเต็มที่เราจะเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ดูดอกซากุระแบบก่อนบานแล้วก็มีบางส่วนที่บานไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ดอกซากุระบานเต็มที่แล้วเดี๋ยวมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะใครอยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบทั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่นหรือทางช่อง YouTubeเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ @maeyingjapan MAEYINGแล้วก็ JAPAN นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะพิเศษคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องแม่หญิงญี่ปุ่นจ่ายขั้นต่ำเพียงเดือนละ50บาทสำหรับแฟนตัวยงแฟนพันธุ์แท้จ่ายเพียงเดือนละ80บาทแฟนพรีเมียมจ่ายเพียงเดือนละ300บาทอัปเดตข้อมูลทุกเดือนแล้วพบกันค่ะ